สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับป้ากับลุงชาแนลเช่นเคยนะคะกินที่ปลูกปลูกที่กินตามรอยพระหลวงค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาทำเมนูต้มกะทิหน่อไม้สดกันค่ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างกะทิค่ะเราคั้นแค่น้ำเดียวนะคะน้ำสองเราสำรองไว้หน่อไม้สดค่ะเดี๋ยวป้าจะหั่นแล้วก็ต้มไว้สัก20นาทีแล้วก็เรินน้ำออกกุ้งแห้งล้างให้สะอาดและแช่น้ำร้อนไว้นะคะสตอเดี๋ยวเราก็จะเอาไปย่างในไมโครเวฟไว้ค่ะชะอมตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงเกลือน้ำตาลแว่นกะปิค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวป้าจะเตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณลุงเดี๋ยวคุณลุงเข้าครัวมาปรุงนะคะท่านผู้ชมคอยติดตามนะคะขณะนี้คุณป้าได้เตรียมส่วนผสมของเมนูต้มกะทิหน่อไม้สดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรุงกันเลยนะครับพร้อมหรือยังครับคุณป้าพร้อมแล้วค่ะเราเข้าครัวกันเลยค่ะเราเริ่มจากเอากะทิเติมลงไปในหม้อนะครับกะทินี้ก็คือเราคั้นทั้งหัวทั้งหางเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เปิดแก๊สครับเปิดไฟอ่อนนะครับป้าต้มไว้แล้วนะ20นาทีนะครับใส่ตามลงไปครับถ้าเราไม่ต้มจะเป็นยังไงบ้างคุณลุงถ้าเราใส่สดๆจะมีรสขมนะครับนี่เราก็ต้องคนด้วยนะครับเดือดสักนิดใช่ไหมคะตอนนี้ก็ตั้งไฟพักระยะหนึ่งเราต้องคนเพื่อคนนะเพื่อแม่มันคนหม้อแล้วก็เพื่อไม่ให้กะทิแตกมันใช่ไหมคะมันเรายังใช้ไฟอ่อนอยู่นะครับต่อไปต้องตามด้วยกะปินะครับกุ้งแห้งนะครับกุ้งแ
จะสับเล็กน้อยนะคะด้วยตัดปีนะครับเกลือจะใส่เลยไหมคะคุณลุงเกลือนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราที่เราใส่กะปิแล้วคนอีกรอบค่ะจะเร่งไฟสักเล็กน้อยก็ได้นะฮะจะพอละพยายามคนไว้นะครับหลายกะทิแตกมันนะฮะน้ำเริ่มร้อนนะครับต่อไปนะครับเติมสตอซึ่งเราต้มแล้วนะฮะไม่ใช่ค่ะคุณลุงเราคำนี้เราย่างกับไมโครเวฟเปลี่ยนมาเป็นย่างไมโครเวฟถ้าใครจะต้มก็ได้นะคะแต่คราวนี้เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นย่างไมโครเวฟเรียกสังเกตว่าตอนนี้สังเกตดูนะครับน้ำพริกของเราเริ่มจะเดือดแล้วอยากช่วยคนตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเครื่องปรุงเนี่ยเราต้มไปแล้วรอให้มันเดือดนิดนึงไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้หรือว่าสตอที่เราย่างไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราแค่ทำให้กะทิเดือดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงแค่นั้นก็พอใช่ไหมคะคุณลุงผมปิดไฟแล้วก็เติมการสุดท้ายก็คือใบชะอมกับใบมะกรูดนะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับจากนั้นเสร็จต้มกับที่หน่อไม้สดชาวบ้านชาวบ้านครับแต่ก็ต้องท่านผู้ชมก็ต้องชิมรสชาติที่ตัวเองชอบด้วยนะคะใช่ไหมคะคุณลุงใช่ครับตอนนี้ต้มกะทิกับหน่อไม้สดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับป้าค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะคุณลุงเสิร์ฟได้เลยครับผมตอนนี้ต้มกะทิไว้สดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบบสไตล์บ้านๆนะฮะทำง่ายๆแต่ว่ารสชาติอร่อยนะครับคุณป้าแต่ค่ะเดี๋ยวต้องลองชิมดูค่ะคุณลุงได้เลยครับผม